ย่างเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะหรือว่าธุรกิจการขนส่งอาหารเนี่ยก็ถือว่าเติบโตดีนะคะเพราะว่าอย่าลืมตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารเองก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการแบบนั่งทานในร้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องมีการสั่งอาหารกันเพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาประเมินนะคะว่ามูลค่าของธุรกิจขนส่งอาหารในปี2564เนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยเขาประเมินนะคะว่าการสั่งอาหารจัดส่งที่บ้านเนี่ยในปีนี้น่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ล้านครั้งเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเมื่อเทียบกับก่อนโควิดในปี62นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีจำนวนประมาณ35ถึง45ล้านครั้งค่ะทีนี้ไปดูฟู้ดเดลิเวอรี่ในปีนี้นะคะมูลค่ารวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 53,000 ถึงประมาณ 55,000 กว่าล้านบาทหรือว่าเติบโตขยายตัว 18.4% ถึง 24.4% ถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดที่ยังไม่คลี่คลายนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่ยังสูงก็ทำให้ต้องมีการประกาศล็อกดาวน์นะคะรวมถึงร้านอาหารเองเนี่ยก็เหลือแค่ช่องทางการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะยังดีที่เริ่มผ่อนคลายให้มีการสั่งผ่านหน้าร้านได้บ้างแต่ก็ยังเป็นข้อจำกัดอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหารซึ่งคาดว่าธุรกิจรวมของรายได้ร้านอาหารปีนี้จะหายไปไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทตรงข้ามกันเลยนะคะธุรกิจร้านอาหารรายได้ลดนะคะแต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่รายได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ก็ต้องไปดูละค่ะว่าบริษัทที่ทำธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้นทุนเขาเป็นยังไงนะคะกำไรเขาจะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางบริษัทเองก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันดังนั้นจากช่องทางการสร้างรายได้ที่จำกัดนะคะก็จะผลักดันให้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารกลายมาเป็นช่องทางการสร้างรายได้หลักของธุรกิจร้านอาหารค่ะนอกจากนี้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหารหลายรายก็เร่งทำการตลาดจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ช่วยดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ให้เข้ามาทดลองการใช้แพลตฟอร์มแล้วก็เพิ่มความถี่นะคะในการใช้งานของผู้บริโภครายเดิมด้วยเช่นกันก็คาดว่าภาวะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะดำเนินต่อไปอีกสักระยะนึงเลยค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สำคัญของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่ที่จะเข้ามาทำธุรกิจดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ